ฮัลโหลวันนี้เช้าวันที่3นะคะที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ที่อาซาฮิกาวะเสียงได้ไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่านอนแบบไม่มีแอร์อากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทก็เรียบร้อยปวดหัวแล้วเรียบร้อยไม่รู้วันนี้จะเป็นใครหรือเปล่าแต่ก็จะสู้ๆค่ะกินยาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเช้ากันค่ะไปอาหารเช้าของเราในวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยที่สลัดเลยค่ะรักษาสุขภาพอันนี้กาแฟมีแฮมอันนี้เป็นไข่หวานครัวซองไข่ดาวมีทบอลค่ะอันนั้นลูกๆอันเนี้ยลูกๆอันนี้ก็เป็นบะหมี่มีข้าวแกงกะหรี่ด้วยแต่มีแต่ผักของพี่มีอะไรบ้างอ๋อคล้ายๆกันคล้ายกันจะเพิ่มขนมปังแบบนี้กับมีเขาเรียกว่าอะไรนะกาแฟที่นี่อาหารค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยอะเห็นเคาน์เตอร์เล็กๆแต่แบบใช้ได้นะเฮ้ยบายบายเดี๋ยวไปกินก่อนค่ะกินเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างข้าวแกงกะหรี่คือดีมากอร่อยมากโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บของนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกเดินทางกันต่อไปค่ะเรามารอรับรถนะครับเดี๋ยวรถมันจะเลื่อนฟื้นลงมามาแล้วเก็บเลยมาเลยต้องมาเลยบ้านเราก็น่ามีแบบนี้บ้างเนาะอันนี้เป็นตู้ที่เขาเอาไว้ควบคุมเรียกรถเราว่าอยู่ชั้นไหนโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อค่ะซื้อมาอีกแล้วเมื่อวานมีแต่ที่เซเว่นนะที่อีออนไปก็ไม่เจอแบบขวดใหญ่ขนาดนี้ต่อไปเราจะไปกันที่โจซังเคไปจุดจอดรถโจซังเคมันมีจุดจอดรถฟรีอยู่ไม่รู้เขาจอดที่ไหนกันบ้างค่อยไปดูหน้างานไปดูตรงนั้นก่อนปีฝ่ายนี่คือทางด่วนเดี๋ยวเราไปขึ้นทางด่วนยาวไปลงแถวซัปโปโรเลยต่อขึ้นโอเค163กิโลครับผมใช้เวลาประมาณ 10:48 จะไปถึงตอนนี้เป็นเวลา 8:00 เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมไปครับมาแล้วดีวินดีเซลว้าวรถบรรทุกแสงเวอร์ขับ90ก็คือเจ้าถิ่นเขาก็ขับเป็น100กันขับทางด่วนญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวว่าจะขับเร็วไปช้าไปขับ90อ่ะกำลังดีอย่าให้เกิน100ถ้าไม่แน่ใจเจ้าถิ่นเขาจะรู้ว่าตรงไหนมีกล้องเขาจะชะลอแถวนั้นเป็นพิเศษเหมือนเวลาเราอยู่บ้านเรานั่นแหละเราขับทางไหนประจำเราก็จะรู้ว่าเออใช่ๆตอนนี้เราอยู่กันที่สุนากาวะเป็นเซอร์วิสแอเรียจะพาไปดูตรงนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็ดูมันก็เป็นตอนแรกคิดว่ามันจะแบบใหญ่ๆยาวๆมีฟู้ดคอร์ทนี่คือ SA Service Area ที่น่าจะใหญ่แล้วนะของแถวนี้เรื่องอะไรหรอคอฟฟี่ได้ด้วยจอดเองเราไม่ค่อยเลือกหมอนับเวลาใส่บัตรให้60กว่าวิเนี่ยมันทำให้เราดูว่าตอนนี้มันกำลังพัฒนาโอ้น้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งลงมาละเนี่ยส่งลงมาละอ๋อปิดฝาให้แบบนี้250เยนก็โอเคนะเนี่ยเข้มมากระดับ4อะลงทางด่วนมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ขับเข้ามาในเมืองซัปโปโรกำลังจะหาทางทะลุไปขึ้นเขาในเมืองนี้ก็เป็นถนนแบบ3เลนซะส่วนใหญ่ทางเนี้ยที่เราจะไปทางเมนหลักตรงนี้ก็คือขับง่ายหน่อยแต่คนขับรถอย่างนี้คือแบบต้องมีสติมากๆอ่ะเพราะว่าไฟแดงเยอะมากญี่ปุ่นไฟแดงเยอะมากจริงเป็นไฟแดงถนนไอ้รถด้วยแล้วก็ไฟแดงคนข้ามด้วยเยอะมากก็ต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆแล้วแบบต้องแบบพร้อมจะเบรกตลอดเวลานะคะโอเคเดี๋ยวเราช่วยดูทางก่อนนะครับช่วยไม่ใช่ช่วยดูทางช่วยดูไฟแดงก่อนนะคะถึงแล้วโตซังเกโอ้คนเที่ยวเยอะมากเลยทุกอย่างนักท่องเที่ยวเยอะนี่คือพับบิกปาร์กิ้งตรงนี้ครับผมจอดฟรีที่รู้คือมันก็มีปาร์กิ้งอยู่หลายๆที่นะแต่เราเห็นในเว็บไซต์มาแนะนำที่นี่ถึง
งแล้วครับผมออกมาจากที่จอดรถก็เดินออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางนี้ตามป้ายนี้เลยเราจะไปฟุตามิซัสเพนชั่นบิช650เมตรวันนี้เป็นวันที่11ตุลาดูซิว่า11ตุลาของปี2562ใบไม้จะเปลี่ยนสีไปสักแค่ไหนแล้วเขาบอกปีนี้คือช้ามากใช่เจอใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว1ต้นนี่เลยตอนนี้เราก็มาอยู่ใกล้สะพานสตามิเมื่อกี้เราเดินจอดรถตรงนี้สรุปที่จอดรถที่เขาเขียนเป็นเนี่ยเป็นทางการเขาก็คือตรงที่เราจอดนั่นแหละถูกแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆตามทางก็เลี้ยวเข้าสะพานแดงไปเลยที่อื่นมันเหมือนมันมีที่จอดนะแต่เขากั้นไว้อย่างเหมือนของโรงแรมมากกว่าเท่าที่ดูก็มีที่เดียวที่มันเขียนไว้ตรงนี้ห้องน้ำแบบโอเพ่นมากๆของผู้ชายคนก็เดินขวักไขว่ไปมาไปเดินมานิดเดียวเองกระจึงนึงเดินมาไม่มีคนเลยคนอยู่ที่สะพานหมดเลยสะพานนี่มันกำลังเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วสะพานถ่ายรูปสวยใช่แสงมันสวยแสงมันล่อลงมาแล้วมันก็สวยแสงมันล่อมาเป็นช่วงๆยืนถ่ายรูปตรงกลางสะพานอ่ะสวยถ้าหาจังหวะแบบคนโล่งๆถ้ามาเสาร์อาทิตย์คนคงเยอะมากใบไม้มันกำลังจะเป็นสีถ้าอีกสักอาทิตย์หน้าน่าจะได้ลงมาทางเดินเรียบแม่น้ำหาโขดหินนั่งเล่นได้เลยรู้สึกว่าโขดหินจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นี่ไงทางโล่งๆแล้วเราจะไปยังไงอุ้ยน้ำใสอุ้ยไหนเอามือจิ้มสิอู้เย็นไหมเย็นมากเหมือนน้ำในตู้เย็นเลยน้ำใสมากเลยเนาะใกล้ชิดธรรมชาติมากค่ะตรงนี้1 2 31 2 3 1 2 3กินน้ำองุ่นมาชาชิเสียงสวรรค์โอ้ยชื่นใจเดินเมื่อกี้คอแห้งมากเลย Welcome to Josange Hot Spring นี่ก็คือควันที่โหยพุ่งใช่ใช่ใครมีเวลาแล้วว่ามานอนที่นี่ตอนกลางคืนน่าจะบรรยากาศดีมานอนแช่ออนเซ็นเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองออนเซ็นแล้วตัวก็จะแตกเปียกเปียกเปียกเพราะว่ามันโดนน้ำร้อนแล้วก็มาเจออากาศหนาวก็จะขันอย่างนี้เลยคนอื่นเขาเป็นกันบ้างไม่รู้แต่เราเป็นคนอื่นไม่เป็นเลยนี่เธอเป็นคนเดียวแย่จังถึงแล้วตรงนี้คนเยอะเชียวมันต้องมีผ้าเองเขาเตรียมมากันเองแช่ไหมอ่ะร้อนอยู่เหมือนได้กินไข่ต้มโอ้ยแม่รู้ตัวป่ะหนูมีหัวไหมแถวระเบิดทั้งวันแช่เลยไข่ต้มอ่ะบอกเลยพอลงไปแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อย่าเอาขึ้นมานะพอเอาขึ้นมานะหูร้อนเลยอ่ะเสร็จจากโจซังเคจะไปต่อที่เขื่อนโฮเฮเขียวโอเคโฮเฮเขียวโฮโอ้เฮเขียวเนี่ยเหรอโอ้เฮเขียวแผ่มแผ่มมากพามพามเหรอพูดแล้วพามพามมีท่าวิ่งเหรอเนี่ยตอนนี้เรามาถึงที่โฮเฮเคียวแล้วค่ะเมื่อกี้ขับมาประมาณ5นาที5 10นาทีได้ไหม10นาทีประมาณ10นาทีจอดรถฟรีตรงนี้ที่จอดรถกว้างขวางจากตรงนี้ต้องขึ้นรถไฟฟ้าของเขารถไฟฟ้ามาหาเธอไม่มีแดดแล้วก็ไม่ปวดหัวพอมีแดดแล้วมันก็ปวดหัวเนี่ยรถไฮบริดนี่มันโอเพ่นแอร์แต่ตอนนี้มันหนาวเขาก็มีไอ้เนี่ยผ้าใบผิงไว้2,000คนละ640เยนนะครับ2คนก็1,280เยน
ずれますのでご注意ください。はい、お客様にご案内いたします。進行方向に向かって右手、大きな岩が千畳岩になります。เป็นยังไงบ้างครับที่นี่อุ้ยสวยมากใบไม้เริ่มเป็นสีเยอะแล้วเป็นเขื่อนโอ้เฮ้เขียวป่ะเดินไปตรงนู่นเหรอนู่นอ่ะสันเขื่อนเป็นไปกับเขาแบบลิฟต์อะขึ้นไปขึ้นก็อย่างนั้นอะสวยสวยบรรยากาศดีไม่เคยรู้จักเลยสวยมากเลยใบไม้เป็นสีแบบเขาเรียกเป็นต้นตามหน้าผาอย่างเงี้ยเหรอแล้วมองมาแล้วทำไมมันเป็นฝอยไม่รู้ดิสวยเชียวเขาบีบน้ำทางต้นทางให้มันออกฟุ้งเลยน้ำแบบฟุ้งลิฟที่เขาขึ้นกันเมื่อกี้คือขึ้นไปข้างบนนู้นข้างบนนู้นมีน่าจะมีร้านข้าวแล้วก็จุดชมวิวมุมสูงคนยืนถ่ายรูปเต็มๆอากาศดีมากสุดยอดไม่มีแดดไหมไม่มีแดดแต่ก็มีรังสีมุนต้าแบบเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โทยะเลที่พักของเราในคืนนี้นั่นเอง